ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนยอดเขาโชชะนะครับซึ่งเป็นเทือกเขาโบราณนะครับซึ่งสองข้างทางที่ระหว่างที่เราเดินทางขึ้นมานะก็จะมีเป็นต้นไม้นะครับแบบโบราณเลยนะครับก็อยู่ที่นี่มาเป็นพันๆปีนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะได้เห็นถึงวัฒนธรรมของการปฏิบัติแบบเซนนะฮะสายเซนนี่ก็คือเหมือนกับสายวัดป่าของเถรวาทบ้านเรานั่นเองนะครับบริเวณวัดที่เราอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าวัดเอ็นโยจินะครับเอ็นโยจินะครับเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากองค์จักรพรรดินะครับซึ่งเมื่อพันกว่าปีก่อนเนี่ยท่านได้เสด็จมาประพาสที่นี่แล้วก็ได้ก่อตั้งบริเวณแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ในการฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่สำคัญมากๆรูปหนึ่งนะครับชื่อท่านโชกุและท่านโชกุโกนินนะฮะท่านเป็นพระเป็นนักบวชนะครับแล้วก็ตามที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ก็คือว่าท่านได้มีนิมิตครับเห็นก้อนเมฆสีม่วงลอยมาฮะลอยมานะฮะแล้วลอยมาเนี่ยก็มาหยุดอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเทือกเขาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านก็ได้มาเริ่มสร้างเป็นกุฏิหลังเล็กๆขึ้นมาวันนี้เรายังได้เห็นนะครับว่าเวลาผ่านไปแล้วเป็นพันปีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆบ้านเรือนต่างๆนะครับกุฏิต่างๆก็ยังคงสภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้ปฏิบัติได้นะครับอย่างเช่นอาคารไม้ด้านขวานะครับเป็นที่ประดิษฐานนะครับของพระสักยมุนีพุทธเจ้านะครับแล้วก็ทั้งซ้ายขวาก็จะมีพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์นะครับแล้วก็พระมหาโพธิสัตว์หลายๆพระองค์นะครับอาคารตรงนี้ก็เป็นอาคารที่ใช้ในการสวดมนต์นะครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับอาคารหลังกลางนะครับเป็นอาคารที่มีการเรียนพระสูตรนะครับตั้งแต่สมัยโบราณในปัจจุบันนี้เราก็ยังได้เห็นชาวญี่ปุ่นนะครับมาสนใจในการนั่งอ่านศึกษาพระคัมภีร์แบบโบราณนะครับแล้วก็ส่วนอาคารทางด้านขวามือนะครับอาคารทั้งหมด3หลังเนี่ยเรียงตัวกันเป็นรูปตัวยูนะครับอาคารด้านขวาเป็นอาคารที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติสมาธินั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจว่าการที่เราเข้าถึงธรรมชาตินะครับเมื่อใดที่จิตเนี่ยเราเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับหลวงปู่ดุลอัตุโลท่านได้เมตตากล่าวว่าเมื่อนั้นจิตจะมุ่งตรงสู่พระนิพพานนะครับเพราะนั้นสายเซนเป็นสายปฏิบัติที่เน้นเรื่องของการทางลัดสั้นตรงนะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซาโตริซาโตริหมายถึงว่าไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรมากมายไม่ได้มีการฝึกฝนหรือมีภาษามากมายเพียงแต่ว่าเมื่อใดที่จิตของเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราจะเห็นพุทธสภาวะนะครับหรือว่าการรู้ตื่นนะฮะรู้ตื่นและเบิกบานเนี่ยขึ้นอยู่ภายในจิตใจของเราครับครับแล้วที่เป็นพิเศษมากๆสำหรับคณะของเรานะครับก็คือว่าเราได้มีโอกาสที่มาปฏิบัตินะครับแบบซาเซนนะครับซาเซนเนี่ยเป็นการปฏิบัติสมาธินะครับในแบบเซนเลยนะครับซึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกับการปฏิบัติแบบของวัดป่าบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าพระท่านเนี่ยท่านจะมีความเข้มงวดในเรื่องของการปฏิบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเชิญชมได้จากภาพต่อไปนี้ครับThank you, sir. Thank you very much, sir. Start. Okay. Start. One, two, three. Okay. Start. And finish. One, two, three. After start, I bow. Both.